รู้เองครับเป็นนิทรรศการศิลปะบนจานสีนะเขาก็ให้ศิลปินเนี่ยผลิตงานผลงานของตัวเองในแนวของตัวเองคนละชิ้นเพื่อที่จะเอาเงินส่วนที่ได้ส่วนหนึ่งมาให้กับมูลนิธิของเด็กงานของผมก็คือผมได้รับจานสีมาหนึ่งจานผมก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเซอร์ริสอยู่แล้วงานผมจึงแบบค่อนข้างจะมีอะไรที่เซอร์ริสก็บอกอยู่แล้วเป็นเรื่องเหนือจริงแล้วก็มีมิติในงานผมเห็นงานมันแบนๆคล้ายๆไข่ผมก็เลยเขียนมันออกมาเป็นเหมือนไข่ที่แตกออกมาเหมือนตัวผมออกมาแล้วก็มีหัวกะโหลกความหมายของชิ้นนี้ก็คือรูปเกิดแก่เจ็บตายเกิดก็คือไข่นั่นเองการเกิดเนี่ยคือผมและพิเศษว่าไข่เนี่ยคือการเกิดแก่เนี่ยคือตัวผมก็คือการเกิดมาแล้วต้องตายตายไปแล้วก็เหี่ยวย่นไปเนี่ยก็ตายก็คือกะโหลกหัวกะโหลกส่วนเจ็บก็คือไอ้รูเล็กๆเนี่ยตัวเจ็บเจ็บเนี่ยซึ่งงานตัวนี้ก็ไม่มีมินนี่อะไรมากกว่าคำชื่อภาพคือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ผมชอบทำงานอะไรที่เกี่ยวกับมีมิติแล้วก็เหนือจริง